โอเคครับวันนี้กูอยู่ช่องดิวิเพย์เกมเราจะมาเล่นเกม Final Fantasy ภาคที่11โอเคป่ะลุยเลยไปโอเพนเวิลด์ก็ไม่ไปโอเพนเวิลด์อุ้ยเสียงอะไรฮะเสียงหมาอุ้ยว่าไงเจ้าตุเดินทางมาเร็วจริงๆนะเพิ่งจะเจอกันเมื่อพาร์ทที่แล้วเองอยู่กับไอ้นี่ใครนะองหญิงลูน่าดูซิเขียนว่าว่าไงอ๋อฉันจะรอนายที่อันติเชียงั้นเหรอกำลังขึ้นเรืออ่ะอันนี้ละกันฉันจะไปเร็วๆนี้ไม่ใช่เร็วๆนี้ฉันจะไปหาเธอเร็วที่สุดไว้เจอกันนะโอเคฝากไว้ไม่โทรคุยกันปะโอเคฝากด้วยนะบายจ้าหน้าเขอะมากน่าจะไปนอนก่อนนะเนี่ยเอาเข้ามาแล้วเหรอเอาเดินได้ด้วยอ๋อนี่คือลิฟต์โอเคครับแล้วทำไงอ่ะรออย่างเดียวครับหน้าเขอะมากเปื้อนดินมากแล้วมันยกเลิกโจโกโบแล้วด้วยนะแต่ไม่เป็นไรเสียแค่1วันโอเคนี่ไงน็อกติส様น็อกติสชูโดชูกุนも来てますよอ๋อท่านนายพลมาด้วยเหรอคุณแหนวะน็อกตะโตคนต้องลากันจริงๆแล้วสินะซากิจันโตเลกาเลียรออยู่ข้างหน้านี่น่ะหวังว่าเธอคงจะรับใช้นายได้นะแล้วอย่าทำพลาดอีกล่ะไม่งั้นซิกคงโกรธแน่เลยโอเคขอบใจมากเล่นนี่อะไรอ้าว นั่นไงท่านในพลน่าจะคนที่ใส่หมวกนะท่านในพลมีบางอย่างที่ผมอยากจะบอกโน่นี่อะไรล่ะผมเป็นบอสไม่ใช่ผมขอโทษขอโทษจริงๆที่ไม่ได้อยู่ปกป้องพระองค์นี่มุกขโมกอิตาลันผมสาบานเอาไว้แล้วว่าจะปกป้องราชาแต่ผมก็ไม่มีพลังพอที่จะปกป้องท่านได้มามริโอนะครับมันไม่ทุกคนหรอกที่หยุดสิ่งที่เกิดขึ้นได้ใช่分かってるしผมรู้อยู่แล้วล่ะただなแต่ท่านเองก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันก็หมายถึงคนที่อยู่รอบตัวท่านเหมือนกันしてるしผมรู้ดีいくら結果が変わんねえとしても、でも、彼は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 、彼戦法が大いに越したことはない。Okay. これをやる。武器だけでなく魔法も使え。ほいほい。ไปขึ้นเรือ。นี่เหรอเรือที่ปั๊มปักปังซ่อมกันมาเป็นชาติ。準備できてんだ。จะรออะไรอยู่เล่า。さっさと乗る。เร็วๆขึ้นมาบนเรือสิ。จ้ะ。เอ้ย Compass XP.แมกาลิโอมันเยอะกว่าชาวบ้านเขาอะโนคือว่าโนซาบางไงได้เปิดกลับมาหาพวกเราเลยครับท่านราชาได้เลยวากัตตะขอใจแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายไปเจอกันนะไอริสทาวคอสฝากดูแลรถด้วยบังคับนอนเหรอจากไปกาเดโอก็ได้อยู่นะสวยเอารูปเต็มแล้วเหรอโอ้โห120รูปนั่งรถแป๊บหนึ่งครับขอเวลาสักครู่โอเคช็อตให้ตุ๊กตาครับจ้ะรอตลอดโอเคเซฟไว้ถ่ายรูปไว้นี่มาด้วยอ๋อมีรูปหมูด้วยครับเยี่ยมแล้วก็ตอนบอกหมูบ๊ายบาย
ยูนิสพาซ่าอาทิเชียฝนตกฮานาโยเมะซุกะตะวันนั้นพิเศษมาถึงแล้วแต่ว่าไม่เห็นเจ้าบ่าวเลยนะสุยจินโทบัสโนจุนบิจริงอยู่ว่าเรามาเพื่อไฮโดรเอียนและท่านเองก็เตรียมการไว้อย่างดีมันเป็นหน้าที่ในฐานะคนนอกที่คุมกองทัพคงลำบากใจไม่เบาเลยสินะลูน่าเฟรย์นาซามานิวะเอตะเพื่อท่านหญิงลูน่าเฟย่าหรือยังล่ะยังตัวนักการเมืองนั่นขวางทางไว้สินะขณะที่ท่านจัดการพวกไฮโดรเดียนเพื่อชะตากรรมของน้องสาวข้ารู้ผลของข้อตกลงนั้นแล้วเรื่องไปรู้ได้ยังไงรู้ไหมฉันอยากจะนั่งเรือแบบนี้มานานแล้วไม่ค่อยได้มีโอกาสตอนที่อยู่เอ็นซอมเนียสินะข้ารอด้วยมันสุดยอดไปเลยชีวิตฉันเปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยขออีกนานเลยกว่าจะถึงอาทิเชียเสียบรรยากาศนี้ไปก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดเราลงจากเรือเราจะลงไปอีกประเทศหนึ่งสินะไปอยู่ประเทศอื่นเราก็ตัวคนเดียวแล้วสิเราก็เหมือนคนต่างประเทศแล้วเราจะเอายังไงอ่ะแล้วเราก็ต้องคิดด้วยว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนดีเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วแหละแล้วก็มีอีกเยอะที่จะเข้ามาแล้วรายการต่อไปของเราก็คือรีเวทานใช่ไหมแล้วเทพองค์ไหนล่ะเนี่ยอสรพิษยักษ์เป็นความโกรธของท้องทะเลก็ไม่เห็นแล้วจะรู้ไหมล่ะเราจะปล่อยให้องค์หญิงลูน่าเฟย่าลำบากอยู่คนเดียวไม่ได้หลายคนจะดีใจมากสินะที่ได้เจอเธอลูน่าเหรอใช่เราต้องดูก่อนว่าเธอปลอดภัยดีไหมก่อนที่เราจะคิดเรื่องอื่นใช่เลยความปลอดภัยของเธอสำคัญที่สุดแต่คิดว่าองหญิงลูน่าเฟย่าตกอยู่ในอันตรายงั้นเหรอเพื่อจักรวรรดิลูกหลานลูซิสเพื่อเอาแหวนฉันเชื่อว่าความเชื่อช้าของมันจะให้ข้าเทพพยากรก็คงไม่ใช่เรื่องยากถ้าเกิดไม่มีแหวนคิตตันนั้นก็ไม่มีประโยชน์เลยฉันก็ว่างั้นแล้วมีใครรู้บ้างว่าองหญิงลูน่าเฟย่าได้แหวนมาจากไหนถ้าราชามอบให้เธอเก็บรักษาให้ปลอดภัยดังนั้นเธอก็เอาแหวนนั้นมาจนถึงอาทิเชียสินะทั้งแหวนแล้วก็ลิเวทานมันก็สำคัญทั้งนั้นแหละแต่ว่าลูน่าต้องสำคัญกว่าไหนรู้ไหมฉันกำลังคิดถึงตอนที่เราเจอกับลูน่าแล้วก็ลุยส์นายจำอุปกรณ์ที่อยู่บนแขนเขาได้ไหมเออใช่ฉันจำได้ดูเหมือนเขาจะเสียแขนตอนที่มันลุกลานนะแต่ว่าขณะเดียวกันเขาเองก็ได้รับพลังใหม่พลังนั่นเหรออย่างนี้เองมิน่าล่ะลูกชายของเทนเดบายได้มาขึ้นนำกองทัพมิน่าล่ะเขาถือได้แข็งแกร่งถึงขนาดนั้นนึกว่าไปเอาเชื้อสายมาจากเทพพยากรสิมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะแต่เหตุผลแค่นั้นทำให้เขามีพลังขนาดนั้นไม่ได้หรอกนะถ้าสงสัยจังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่จริงๆมันก็มีข่าวเลยอยู่นะวาเรอุสได้ถือดาบของท่านราชาไว้พ่อฉันเหรอแล้วมันเลือกใหญ่ขนาดนั้นเลยล่ะพลังของเขาจะเทียบเท่ากับพลังของราชาไหมฉันเองก็ไม่แน่ใจแต่ฉันเองก็สงสัยเหมือนกันเขาถือแต่ดาบแต่เขาไม่ได้เหวี่ยงดาบเลยมีพลังขนาดนั้นแต่ก็ยังเป็นลูกน้องของไอ้เสนาธิการนั่นอีกเหรอสงสัยเอาดาบของราชามาครอบครองเท่ๆหรือบ้างเราน่าจะรู้ว่าเขาตามหาอะไรอยู่นะนั่นน่ะสิพวกจักรวรรดิจะมาบุกโจมตีด้วยลิเบทานเป็นไปได้สูงเลยพวกนั้นคือมันขัดขวางน็อกทิสจากการรับพลังไปแล้วมันอาจจะมาทำอีกครั้งแต่เราก็จัดการมันเละเลยนะต้องขอบใจพวกมันเลยล่ะฉันไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะทำอะไรต่อไอเสนาธิการนั่นอ่ะมันต้องมีแผนอยู่แน่ๆล่ะบางทีมันก็ช่วยเราเหมือนกันนะตอนนี้เขาสั่งถอนกำลังแล้วให้เราหนีไปแต่ฉันก็รู้สึกแปลกๆอยู่ดีอ่ะเหมือนเขาช่วยเราเพื่อต้องการบางอย่างแต่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องการอะไรกันแน่แล้วเราจะได้เจอเขาอีกไหมอ่ะหวังว่าจะไม่นะไม่ถูกสเปคนายเหรอเฮ้ยพูดแบบนั้นมันดูแปลกๆนะเฮ้ยถามอย่างนั้นอ่ะเหมือนที่กาดิโอพูดนั่นแหละสิ่งที่มันทำต้องมีเป้าหมายอยู่แน่ๆมันคงไม่ช่วยเราฟรีๆหรอกและตอนที่มันมาช่วยเราสิ่งที่ข้าเห็นในตาของมันก็คือความเจ้าเล่ห์ใช่จะว่าไงก็ได้เคยมีสักครั้งไหมที่นายคิดมากไปเองอ่ะก็มีบ้างแต่ส่วนมากฉันจะพูดถูกนะได้อีกไม่นานเราจะได้แหวนของพ่อกลับคืนมาใช่เมื่อเราไปถึงที่อาร์ติเชียก็ดีแล้วสำหรับเขามันเป็นมรดก
พ่อผมเคยพูดแบบนั้นเหรอการสืบสายเลือดราชานั้นไม่ใช่หน้าที่ที่จะรับไว้ง่ายๆแหวนเล็กแค่นั้นทำให้เกิดเรื่องใหญ่ได้เสมอหลังจากที่พ่อนายขึ้นบัลลังก์ราชาฉันก็ได้เจอเขาแค่ในหนังสือพิมพ์เองถ้าไม่ได้เข้าร่วมพิธีราชาพิเศษเหรอเอาฉันออกมาจากเมืองนานแล้วล่ะตอนนั้นอย่างนั้นก็ต้องมีการเชิญบ้างเด็กฉันทะเลาะกับพ่อนายนิดหน่อยนะตอนที่จบการเดินทางน่ะโอ้อย่างนั้นเหรอครับผมนึกว่าลุงติดต่อเขาตลอดเลยเนี่ยแล้วก็ได้คืนดีกันแล้วล่ะในปีถัดมาแต่ก็ไม่ได้คุยกันตอนตัวเป็นๆหรอกนะฉันน่าจะไปเยี่ยมเขาในขณะที่ยังมีโอกาสช่างเถอะเรื่องมันเกิดไปแล้วยังไงก็แก้ไม่ได้แล้วเรย์อยู่ในอุทกชั้นแล้วเดี๋ยวจะดูแลให้ในขณะที่เจ้ามาอาทิเชียแค่ชั่วคราวนะโอเคไหมได้ครับระหว่างนั้นจะอัปเกรดให้ดีๆแล้วกันนะฉันเองก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายหรอกหรอกนะไหนๆก็อยู่ในการดูแลของซินดี้แล้วเนี่ยถ้าท่านบอกว่าเธอดีเธอก็น่าจะไม่มีปัญหานะเธอเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากชีวิตแบรนเด็กของเธอผ่านอะไรมาเยอะน่ะชีวิตแบรนเด็กอย่างนั้นเหรอหมายถึงพ่อแล้วก็แม่ของเธอน่ะเธอเสียพ่อแม่มาตั้งแต่ยังเด็กและเธอก็โตพอที่จะรับรู้แล้วแล้วก็เจ็บปวดแต่ดูจากสภาพภายนอกคุณนายคงไม่รู้สินะใช่ครับผมไม่รู้เลยเธอดูสดใสร่าเริงมากเลยน่าคอนแทนเรื่องราวของเธอได้ว่าเธอมาได้ไกลแค่ไหนคุณเคยมาที่อาชิเชหรือเปล่าครับก็นะเคยมาอยู่ครั้งนึงนะแล้วก็อยู่ที่นี่สักพักนึงด้วยล่ะแล้วมันดีไหมครับเป็นเมืองใหญ่ใหญ่โอเคครับแล้วมันก็ไม่เหมือนคาซิตี้หรอกนะแตกต่างเหรอเดี๋ยวนายก็เห็นเองแล้วสถานที่ต่างดินแดนมักจะมีเรื่องราวแฝงเอาไว้อยู่แล้วล่ะเอาหน่ะเปลี่ยนบรรยากาศมากกว่านี้นะคุยกันมานานแล้วเนี่ยใกล้ถึงอดีเชียหรือยังครับอีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอีกไม่นานหรอกเสร็จบรรยากาศทะเลรอไปก่อนแล้วกันนะอันดับแรกเราคงต้องไปหาที่พักก่อนล่ะเอาแต่ทำงานไม่ได้เที่ยวอะไรเลยทีนี้คุณจะเบื่อแย่แล้วต้องมีคนคอยดูแลพวกนั้นทั้งคู่แล้วล่ะแล้วถ้าเกิดนายอยากจะไปนอนในป่าฉันก็ไม่ว่าหรอกนะโรงแรมน่ะไม่มีหรอกแต่ฉันมีเพื่อนแล้วก็มีที่พักให้โอ้สุดยอดเลยเวสกัมหนึ่งในพวกพ้องของฉันเองเขาเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในภาพถ่ายหรือเปล่าครับใช่เขาเปิดร้านอาหารหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละที่อยู่ที่นั่นอ่ะเราไปดูเองนะแน่นอนจ้ะแล้วที่นั่นมีชื่อไหมอ่ะแม็กกี้บักกูหรืออะไรเนี่ยนะโอเคเยี่ยมเลยเชื่อใจเขาได้เลยเพราะเขาพูดมากกว่าใครรัฐบาลได้ออกมาแถลงการทำพิธีครั้งนี้จะเป็นการปลุกไฮเดเยียนด้วยเป็นวันเดียวกับที่ประกอบพิธีกรรมองค์หญิงลูน่าเฟย่าจะเป็นคนออกมาให้คำแถลงหลังจากที่สำนักข่าวรายงานว่าสิ้นพระชนไปแล้วจะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากการลุกลามซึ่งทำให้พิธีกรรมนั้นล่มลงองค์หญิงลูน่าเฟย่าจะออกมาแถลงการเองด้วยก็น่าใช่หรือมั้งมีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้บนโลกใบนี้คนต้องใช้ปัญญาอีกไม่นานแล้วล่ะเนาะใช่เฮ้ยกว่าจะถึงพอแห้งเลยเสร็จสักทีเฮ้ยมีนี่ด้วยรูปปั้นอย่างสวยครับคือแล้วเมืองมันจะเป็นยังไงบ้างในเมื่อมันอ๋อเป็นทางน้ำแบบนี้เหรอนี่คือทางเข้าเมืองครับเฮ้ยโอ้โหข้างในโคตรกว้างโอ้โหมีน้ำตกด้วยนี่มันเป็นเกาะหรือไงมันไม่ใช่ประเทศแล้วมันเป็นเกาะขนาดใหญ่โคตรใหญ่เอาอ่ะแหมอยากเห็นมีบ้านแบบนี้บ้างมีเกาะแบบนี้บ้างกันดีดีวะโซโกโรฟเน่เรือลำนี้มีใบอนุญาตผ่านทางไหมครับซูโกโชต้องตรวจเข้าเมืองด้วยอ่ะสวยแล้วกูไม่มีบัตรนี่โอ้เก่าจังเลยแต่ว่ายังใช้ได้อยู่เชิญข้างในครับดีมากกูพูดจนปากแห้งแล้วไปละเตรียมพร้อมมาดีนี่ครับก็ประมาณนึงอ่ะนะ30กว่าปีที่แล้วนู่นแหละเจ้าหน้าที่คนเมื่อกี้เลยบอกว่าบัตรเก่ามากสินะโชคดีจังเกือบแย่แล้วสิดูดิโคตรสวยอ่ะเอ้ยจะขับไปไหนลุงเดี๋ยวลุงซิดอ๋อเมืองมันเป็นเมืองจมน้ำครับไม่ใช่เมืองที่ลอยได้เมืองกว้างมากเลยนี่เรือเราใหญ่ที่สุดในเมืองเลยหรือเปล่า
ว่าแพนกล้องไม้อย่างใหญ่อ่ะหมายถึงเมืองนะเมืองใหญ่พูดอะไรพูดอ่ะโอเคถึงก็จริงแม่งรอเป็นชาติโคตรเหนื่อยปากแห้งหมดแล้วเนี่ยโอ้แล้วมีที่ตกปลามั้ยเนี่ยแม่งมาถึงก็จะทำบาปเลยนะ入国審査通行証だけじゃねえのかอ้าวมีการตรวจเบื้องก่อนเข้าด้วยครับเอาวะเขาคงให้เข้าๆละมั้งโอ้ยมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไรที่นี่ครับแบบว่ามาทำสงครามไม่ใช่ให้ซิปช่วยหรือให้อิกนิดช่วยเอาอิกนิดละกันนะช่วยหน่อยอิกนิดอิกนิดอิกนิดช่วยหน่อยดิก็ได้วะเราเราก็帰国の文化を勉強しております今回は郷土料理と食材の研究ได้ละไม่ได้ศึกษามาศึกษาเกี่ยวกับอาหารโอ้งั้นขอให้ได้ความรู้กลับไปเยอะๆนะมาติดนี่ฉันล่ะแค่นี้เหรอง่ายๆอย่างนี้เลยล่ะแล้วทำไมมันแพงさて店を探すか。จะไปหาเวทแคมป์เลยไหมวิสคัมさんの店ใช่ร้านมาโก้ใช่ไหมถ้าเกิดไปทันก็คงได้กินน้ำชาแล้วงั้นเราไปเลยดีไหมจัดไปโอเคหาที่พักแล้วก็ไปคุยกับชาชินีอุตส์ติดตัดเตะก็ว่าซะไปคุยกับเพื่อนของคุณลุงซิดนั่นนกโตอาตะก็ต้องอะไรอ่ะน้อยมันแทนกล้องตรงนี้พวกเขาขยายวันรับชมชุดแต่งงานขององค์หญิงลูน่าแล้วล่ะที่วิวเวลเลตบูดนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันผ่านไปแล้วหรอก็รู้ข่าวว่าเธอปลอดภัยก็เลยกลับมาโชว์อีกครั้งนึงน่ะเราไปดูกันไหมนี่เพื่อนมันจะไม่ใช่ชุดที่เราเห็นในหนังสือไหมก็คงใช่อ่ะนะชื่อผู้ออกแบบก็คนเดียวกันเนี่ยไปดูกันไหมผมต้องรับจากเจ้าบ่าวนะอาจจะเป็นการจี้ต่อมเพราะว่างานแต่งถูกยกเลิกแหละแต่ก็จะแต่งใหม่ได้นี่นะมันจะกลับมาได้นะเออใช่แล้วไปดูกันดีกว่าโอเคก่อนอื่นเลยเราเดี๋ยวขอตรงนี้เก็บมาต่อไปเพื่อนไปดูชุดแต่งงานของลูน่านั้นอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนั้นเหรอแล้วจะไปยังไงวะเนี่ยไอ้เส้นสีเหลืองนี่คืออะไรต้องข้ามมาทางนี้โอเคนี่อะไรเนี่ยอ๋อขึ้นเรือเป็นการเดินทางบนเรือครับอ๋อเหมามาจุดๆแบบนี้เลยอ่ะเออควยเราอยู่ตรงนี้ไปตรงนั้นเลยโอ้นั่งเรือครับก็สวยดีนะน้ำนิ่งมากเลยแถมใสอีกต่างหากสคริปต์เลยแล้วกันแม่งสวยเกินขี้เกียจรอแล้วようこそご一行様さっき城から連絡があったよ。ท่านจะมา私はウィスカムアルマ。ウィスカムアルマ。นั่นคือชื่อของข้าโอ้ย覚えてないかโตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย小さかったもんな何買おうかな初めての来訪ครั้งแรกของพวกนายสินะเป็นไงล่ะดีไหมล่ะเดาแล้วว่าพวกนายคงจะมีคำถามมากมายเลยสินะมีอะไรก็ว่ามาประเทศนี้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิใช่ไหมそこまで警戒することはเจ้านี่ช่างรอบคอบจริงๆนะฉันเข้าใจแต่ว่านายคงไม่ต้องระแวงมาทุกเรื่องหรอกนะรู้ไว้เพียงแค่ว่ากฎหมายของเราอนุญาตให้พวกจักรวรรดิเข้ามาได้ตามสบายแล้วจะเอาไว้ครับมันก็เหมือนพันธะล่ะนะมันก็ต้องขออนุญาตก่อนแล้วพวกนายน่าจะรู้แล้วว่ามันไม่ให้เทพยากรปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะเหตุผลว่าทำไมมันเป็นเช่นนั้นมันก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ถามอะไรเขาดีงั้นถามเรื่องลูน่าก่อนแล้วกันนะเทพยากรแล้วคุณคิดว่าลูน่าจะออกมาแถลงการงั้นเหรออันนี้ก็พวกข่าวออกเหมือนกันหมดเลยมันคงไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกนะแล้วลูน่าอยู่ไหนตอนนี้น่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในเมืองนี้แหละจะไม่มีใครเคยเห็นเธอสักครั้งเลยแต่นักข่าวต่างก็ต่างพากันเงียบนั่นหมายความว่าเกิดการแทรกแซงทางรัฐบาลนั่นน่าจะแปลความหมายได้ว่าพวกจักรวรรดิถึงได้เริ่มเอาทางออกจากเมืองนี้เกิดมีอะไรอย่างอื่นที่อยากจะรู้อีกก็มาหาฉันได้เลยนะ
いらっしゃい。ยินดีต้อนรับคาเมเลียยูเมจิงะพอดีได้ยินว่ามีแขกมานี่นะเฮ้ใครล่ะเจ๊お疲れのところ失礼するฉันจะไม่ทำให้เสียเวลานะท่านสุภาพบุรุษฉันชื่อแคเมเลียคอสเตอร์นักต่อนี่เลขาธิการอันดับหนึ่งพวกท่านน่าจะได้รู้ว่าองค์หญิงรู้หน้าอยู่ในการดูแลของพวกเราฮะแล้วพวกจักรวรรดิต้องการให้เราส่งตัวเธอให้พวกเขาอะไรนะแต่ว่าฉันยังไม่ตัดใจที่จะรับข้อเสนอนั่นถ้าเกิดอะไรต้องเสียผลประโยชน์ฉันเองก็เลยจะมาคุยกับราชาแห่งอูรุซิสถ้าเกิดท่านอยากจะมาคุยด้วยก็มาได้เลยนะแล้วคุยเลยไม่ได้ล่ะわかりづらいだろう เธอเล่นตัวแบบนี้แหละあれでも意外と誠実な人間แต่ว่าผมมั่นใจว่าเธอทำสิ่งที่ถูกต้องนะก็โอเคนั่นนี่เซียวแต่ว่าตอนนี้ถ้าคนเดินทางมาเหนื่อยแล้วจะหาที่พักให้แล้วกันนะแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่พรุ่งนี้แล้วกันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละนะไปที่รีวิวโอเคครับกว่าจะเจอเล่นตั้งดึกเลยตีห้าแล้วยาปาริโตอิรุก็สวยดีนะและนั่นก็คือมีน่าทานอสโซดาเขาก็นั่งกับทุกคนดูมีความสุขนะลูน่าฟรีน่าสมะดีใจจริงที่องค์หญิงลูน่าเฟย่ากับนางปลอดภัยเด็กดราม่าซะงั้นอ่ะเดี๋ยวทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสันติสุขเมื่อเราจัดการเรื่องทั้งหมดจบแล้วลองคิดเรื่องพิธีแต่งงานดูนะใช่ไปจะคิดดูแล้วกันขาวใช่นึกว่ามันจะหูหวากว่านี้สิแบบมีพวกลูกโมลูกไม้ไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไม XP สูงขนาดนั้นผมไปแอบฟาร์มมาครับไปฟาร์มยังไงไปหาดูเองกันเอาเองแล้วกันนะโอเคต้องไปหาต้องไปขึ้นเรือก่อนไปนอนกันดีกว่าอะไรมิเตมินายนุสอะไรอ่ะเก็บของมาต้องขึ้นเรือแล้วก็เดี๋ยวไปหาโรงแรมนอนกันโอเคกว่าจะถึงโรงแรมโคตรนาน6โมงแล้วเนี่ยไม่ได้นอนสักทีเยอะใส่มาเสร็จโอ้โห30,000โอเคได้มึงรอกูแป๊บหนึ่งมึงคิดว่ากูไม่มีตังค์เหรอมึงได้มึงรอกูก่อนมารอบนี้กูมีตังค์แล้วจัดไปเยอะใส่มาเสร็จお休みになりますかเหลือ10,000เหลือ1,000เดียวแล้วใช่ฉันเลยอยากจะอาบน้ำจะแย่แล้วไม่รู้หรอกการอาบน้ำของมึงคืนเดียวมึงทำให้กูเสียตังค์ไปเกือบ 30,000 ไม่ใช่เกือบมัน 30,000 เลยแม่งแพงโคตรโรงแรมบ้าบออะไรเนี่ยมึงทำมาจากทองหรือไงแต่มันคูณ XP 3อยู่นะคูณ3อ่ะดูนี่ได้เท่าไหร่400,000ดูซิจะได้สักเวลเท่าไหร่เวลา50ถึงไหมโอ้น่าจะเลยครับ60น่าจะได้อยู่มั้ง50แล้วสวย51 52 53 54 5 6เอาไว้เหลือแสนเดียวแล้วมาลุ้นกันถึงไหมถึงครับผม61เลเวล61สวยโอ้ลูกนี้สวยนะเดชโอเรโมสกี้โอเคเก็บไว้เก็บไว้อ๋อคุณลุงเก็บไว้อีปลาเจ็บไว้เจ๊นั่นเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันตอนเช้าอืมถ่ายได้นะอืมไปถ่ายโอ้โหเอาทุกช็อตเหมือนกันเก็บไว้ก็ได้อ่ะรูปไอ้นี่ชุดเดี๋ยวหน้านายไปโดนอะไรมาเพื่อนโอเคแม่เช้าแล้ว9โมงครับไปคุยกับเจ๊นั่นไม่ใช่มาถึงอีป้านั่นเดี๋ยวต้องมันอยู่ตรงไหนโอเคอยู่ตรงนู้นเนี่ยเรามาตรงนี้แล้วเรืออยู่ตรงนี้ดีวะตรงนี้แล้วกันนะเพราะมีทางข้ามตรงนี้ด้วยข้ามได้ใช่ไหมน่าจะได้ว่าลองไปดูก่อนแล้วกันนะได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึง
กับเรือเรืออยู่ข้างหลังลืมอืสฮะเย่กอนโดราโนตเตกันไหนどうも帰り道もよろしくねどうも、どこまで行くかい？โอเคครับข้ามไปแล้วเดี๋ยวจะข้ามทางโน้นอีกทีนึงใช่ป่ะอ๋ออะไรครับผมโต้ชาชินทอรินิตี้近くにいい場所があるんだって อีกแล้วเหรอถ่ายรูปอีกแล้วเหรออ่ะๆไปไปไม่มีปฏิเสธอยู่แล้วเพื่อนได้เลยอีโก้เจ้าไปกันเลยอีโก้โตมันเป็นทางเดียวกับที่ไปเควสหลักใช่ไหมโอเคครับต้องมาถ่ายรูปที่ร้านนี้この辺で撮ろうぜเอาล่ะเพื่อนถ่ายเลยここで撮るよ。ここでラララララトリ。え、どうで？すごいね。え、จัดกล้องเร็วๆ。じゃ撮るよ。じゃ撮るよ。หนึ่งแชท。ไหนดูรูปซะ。อ๋อก็ใช้ได้นะ。โอเคดีอยู่。みんなで写ってるのっていいよね。ทีนี้กูก็ไปได้แล้วใช่ไหม？เดี๋ยวๆขอส่งเควสก่อนโอเคครับผมต้องการทุนคืนครับดูยาระ標的を倒せたようだเอาผมพอผมรับเควสจากลุงเสร็จแล้วลุงก็ให้ตังผมใช่ไหมพอคุณลุงใต้ให้ตังผมเสร็จผมก็ไปซื้ออาหารทุ่ยมันจะเหนื่อยทำไมเนี่ยผมก็ไปซื้ออาหารร้านลุงก็คือเราได้กำไรทั้งสองฝ่ายถูกต้องไหมแต่ผมน่าจะขาดทุนเพราะผมเสียค่าโรงแรมไป 30,000 แม่งแพงมากมากเลยแพงแบบเหมือนกูซื้อโรงแรมได้เลยโอเคก่อนจะเสร็จเอาอาหารเหมือนเดิมที่หนึ่งลงเนี่ย 8,000 เนี่ยแม่งแพงที่หายจะซื้อทีนี่คิดแล้วคิดอีกนาคานาคาอุมาโซดะบรรยากาศยามเช้าครับผมนี่เควสแล้วเหลือแค่100ฟุตไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวจะไปยืนบังตัวก็ใหญ่ยิ่งจะนี่ไงโอเคมาแล้วจ้ะลุยเขาบอกว่าจะกลับมาที่เมืองไม่ได้ถ้าเกิดเราคุยกับเขาแล้วนะทีนี้ก็คุยกับคนนี้เขาบอกว่าลูน่าอยู่กับเขาอ่ะมีอะไรก็ว่ามาเจ๊โอเคขอบคุณที่มาต้องทำให้เขาแบบเชื่อมั่นในตัวราชาอย่างนั้นเหรอจัดไปว่ามางั้นก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะงั้นแสดงความนับถือขอบคุณที่มาเจอเราเป็นการส่วนตัวนะสำหรับราชาแล้วไม่เป็นเรื่องเล็กน้อยมากเวทแค่ไม่ได้เชิญฉันไปคุยฉันเองก็เลยเชิญตัวเองเข้าไปเลยตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปทั้งราชาและก็เทพยากรอยู่ในเมืองอดิเชียคุณบอกว่าคุณดูแลลูน่าอยู่เนี่ยชออ่ะอันนี้ก็แหละ
อยากเจอลูน่าเราต้องการเจอเธอเดี๋ยวนี้แหมใจร้อนจริงๆนะขอนั่งคุยกันก่อนไม่ได้หรือไงตอนนี้ฉันขอถามคำถามส่วนตัวหน่อยแล้วกันนะทำไมใช่บายากรถึงปลุกไฮเอียนอ่ะไม่โกหกแล้วกันจริงใจกับเขาไปเลยแล้วกันก็ยังทำสัญญาด้วยผมจะรับพรจากเทวทานนั่นแหละคือคำตอบที่ฉันคาดหวังและไม่ว่าจะเป็นราชาหรือไม่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะรับพรจากเทพเจ้าบอกตามตรงนะเป็นกลัวว่ามันจะเกิดหายนะถ้าคงจะรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นในลูซิสแล้วก็อาเชียนบอกฉันสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคเราจริงใจเลยแล้วกันนะถ้าโกหกไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะรู้แล้วอาจจะหลอกถามเราก็ได้ผมเจอกับไททันแล้วผมก็ได้รับพลังมาเป็นสิ่งที่คาดหวังถึงแม้ว่าพวกจักรวรรดิจะไม่ชอบเรื่องนี้เท่าไหร่ขณะที่เรานั่งคุยอยู่ตอนนี้พวกนั้นคงจะจัดทัพกันแล้วมันคงจะหลีกเลี่ยงชัยชนะไม่ได้ซึ่งยังไงมันคงเกิดสงครามแน่นอนสู้รบปรบมือกันยังไงก็เชิญก่อนที่จะลงมือทำอะไรเรามาคุยเงื่อนไขกันก่อนดีกว่าถ้าเกิดท่านต้องการทำพิธีกรรมท่านจะต้องรับประกันความปลอดภัยของคนของฉันและช่วยในการอพยพช่วยก็ได้อะก็ได้ฉันจะทำในสิ่งที่คุณขอก็ดีใจที่ได้ยินเช่นนั้นนะตราบใดที่ประชาชนของฉันอยู่ในความปลอดภัยฉันเองก็ไม่มีปัญหากับพิธีกรรมนั่นหรอกแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดถ้าเลิกพิธีกรรมแล้วพวกเราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสิ่งที่ตามมาท่านจะต้องรับผิดชอบเองนี่แหละคือข้อตกลงพูดอีกครั้งถ้าต้องทำให้ประชาชนของฉันปลอดภัยแล้วก็ต่อกรกับพวกจักรวรรดิเองตกลงไหมปกติก็สู้อยู่คนเดียวอยู่แล้วอะเราจะช่วยเท่าที่ทำได้นี่คือข้อตกลงทางธุรกิจนะถ้าเกิดทำไม่ดีมาก็จะได้รับสิ่งที่เหมือนกันนะเตือนอีกครั้งถ้าเกิดเวลานั้นมาถึงหน้าที่ของฉันทำเพื่อประชาชนถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาเราจะรวมถึงพระราชาและประเทศพยากรด้วยนี่มันขู่กูเหรอมันรวมถึงคุณด้วยนะอย่าลืมสิถ้าเป็นผู้นำต้องรู้ว่าจะใช้ไม้แข็งเมื่อไหร่บอกว่าท่านคงจะเข้าใจนะก็มาคู่กูอ่ะก็ได้ฉันเข้าใจการเข้าใจน่ะมันไม่เหมือนการยอมรับนะยังดูเด็กจริงๆเดี๋ยวต้องมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะเลยมาดามถือเวลาแล้วครับให้3คนมาช่วยเรื่องการอพยพจะเลือกใครก็แล้วแต่ท่านจากข้อมูลของเรามันจะมีกองทัพจักรวรรดินำยามาถึง4ลำเตรียมพร้อมเอาไว้ล่ะฉันนั่นใจว่าท่านจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่และเราก็จะเต็มที่เหมือนกันจัดไปกดดันชิหายคอมพลีทเยี่ยม 2,400 ครับไปแล้วนะเดินกันอย่างชิวๆครับสรุปแล้วต้องช่วยเขาฉันสัญญาในสิ่งที่ฉันทำไม่ได้นะเข้าใจนะแต่น้อยคุณก็ได้คุยกับเขาแบบเปิดใจแล้วนะแล้วจะให้ฉันพูดยังไงล่ะฉันพวกเด็กกับซอนาตกรรมเนี่ยฉันทนรับมันไม่ได้แล้วล่ะเขาสูญเสียราชาลิจิสแล้วก็ยังสูญเสียคริสตันนานมาแล้วเนี่ยที่เทพยากรคนล่าสุดก็จากพวกเขาไปใครอ่ะเราได้เห็นพวกจักรวรรดิมันเริ่มทะนงตัวขึ้นมาสูงแล้วสิถึงวันประกอบพิธีกรรมแล้วครับโอเคนั่งเรือครับแหมบรรยากาศมันสุดยอดมากกิจกรรมระหว่างการปฏิบัติการระหว่างการประกอบพิธีกรรมเราต้องป้องกันไม่ให้ประชาชนมายุ่งกับเลวัยทานอาจจะเป็นงานหยาบเลยละมั้งก่อนที่ราชาจะได้รับพลังเราสามคนจะต้องไปทำการอพยพประชากรใช่สิ่งเดียวที่เราทำได้ดีที่สุดให้เฮลเอียนจัดการเองหมายความว่าไง
敵は巨神の時と。でもガタイさんตอนนั้นไง水神の動きを封じ。พูดจักรวรรดิมันต้องจับบริวารฐานแน่ๆ อ๋อด้วยฉมวกล่ะถ้าเกิดแล้วถั่วพวกมันไม่ให้เข้าไปได้เธอต้องมีโอกาสสู้ฟังดูดีในความคิดแต่ว่าอย่าไปฝืนเลยมันไร้ประโยชน์ถ้าเรายังไม่ได้รับพลังมาเราต้องเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์อาจารย์แล้วถ้าเกิดสถานการณ์มันเลวร้ายให้โยนตีสูตรลงไปในน้ำเลยนะในระหว่างนั้นมันคงจะถูกรักษาเป็นอย่างดีมันน่าจะดีกว่าถ้าเทพยากรเก็บไว้เองเข้าใจแล้วล่ะฉันจะไปเอาคืนที่แท่นบูชาแล้วกันจะเอาไว้ว่าท่านจะอยู่ในใต้การควบคุมของจักรวรรดิค่ะ気分は悪いだろうけど คิดด้วยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ儀式がしたいなら我慢する ที่จะทำสุดที่สัญญานี้ありがとうございます ขอบคุณมากค่ะありがとうございます全部終わったら行動の制限はない เรื่องนี้จบแล้วท่านจะไปไหนก็ได้แต่ว่าจะรายการคุ้มครองจากเรานะรับทราบค่ะそろそろ時間งั้นก็ขอตัวแล้วนะ演説頑張ってประชาชนรอท่านอยู่ฮ่าอุ้ยเปิดมาซะดังเชียวโหผู้หญิงคนเดียวกับปืนจ่ออย่างนี้เลยอ่ะแน่จริงมึงยิงเด็กไม่กล้าเถอะไอ้พูดก็ไม่พูดมาจับปืนชี้เอาไงดีลูน่าเล่นมันเลยดีไหมเอาเว้ยเราไปเธอมั่นมากครับหูคนเพียบเอ็นซ์の会場には着いた？ああ。ああ。そっちもな。もちろんな。เอาใจละโอเคคนบานเลยครับจะออกมาแถลงการแล้วเหรอสุดเก๋ทีคนเยอะจะมัดเลยทำอะไรกันนักหนาวะเนี่ยอ้าวอุ้ยมาแล้วครับมาครับจะทุ่มด้วยโพเดียมไม่ใช่มินาซังทุกคนณวันนี้ที่ดิฉันยืนอยู่ต่อหน้าท่านที่ฉันหวังว่าคำที่ดิฉันพูดจะกระจายออกไปไกลโลกของเรานั้นแสงสว่างกำลังจางลงไปและความมืดจะเข้ามาปกคลุมจนกระทั่งมันปกคลุมไปทั้งหมดความมืดที่นำมาซึ่งสิ่งน่ากลัวและก็ความเกลียดชังและความเศร้าในจิตใจลูซิสกลายเป็นเท่าทุลีความฝันที่จะได้สงบสุขมันกลายเป็นฝันร้ายนำมาซึ่งความตายและความพินาศสูญเสียชีวิตไปนับไม่ถ้วนแต่ว่าฉันขอร้องอย่าพึ่งหมดหวังจงมีศรัทธาว่าพระเจ้าจะดูแลพวกเราด้วยพรจากเขาด้วยดวงดาวที่ส่องสว่างอยู่ด้านบนและโลกเราจะถูกปลดปล่อยจากความมืดที่ช่วยร้ายตัวฉันยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่านที่อาร์ติเชียเพื่อเรียกลิเวทานเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลโดยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ฉันจะสื่อสารกับไฮเดเรียนแต่ก่อนอื่นฉันขอให้คำมั่นสัญญาด้วยเกียรติแห่งเทพยากรฉันจะไม่ไปไหนจนกว่าความชั่วร้ายจะหมดไปจากโลกของเราเป็นคำพูดที่มีพลังมากครับขอบคุณทุกท่านครับไม่ใช่ครับใบหนึ่งค่ะโอ้ร้องไห้เลยเว้ยในที่สุดเราก็เจอกันถึงจะแป๊บเดียวแต่มันก็คุ้มค่ายังแหกปากกันอีกอ๋อโทรศัพท์เข้า
นักโต มาแล้วพวกจักรวรรดิเออเห็นแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าใกล้จุดจอดแล้วล่ะหาที่ได้เปรียบแล้วก็โจมตีก่อนเลยดูแลประชาชนด้วยนะโอเคได้เลยจัดไปโอเคลุยเลยเพื่อนเดี๋ยวเวลาบู๊แหละเรามาทำสงครามกันทำไมเสียงมันเศร้าจังวะเนี่ยมันไม่ปนเศร้านะมันวังเวงนะเนี่ยถ้ารู้หน้ากระพริบตาหรือหันมาจ้องนะกูสะดุ้งหยงเลยเนี่ยเนี่ยเหรอมาทำสัตย์สัญญาตรงเนี้ยเหรอที่แม่น้ำครับอ๋อลูน่าเป็นคนร้องก็ว่าอุ้ยจะมนุษย์หน้าโหดคนไหนล่ะมาปลุกข้อฉันลูน่าเฟย่าสายเลือดแห่งเทพยากรฉันอ่อนวอนแห่งเทพเจ้าแห่งท้องทะเลปวดบุญร่วมทำสัตย์สัญญาแต่ฉันจะได้ทวงคิดสั้นคืนมาไหมมาเว้ยพร้อมกับเอ็กเซนการังการนั้นเปิดตัวบอสยังไงไม่รู้นี่ลิเวชานหน้าตาเงี้ยล่ะมันเหมือนโอ้โหสาดน้ำใส่เจ้าเซโซวะมาเพื่อรับพลังแห่งเทพเจ้าอย่างนั้นเหรอใช่น้องตอบอาริเยนถูกปลุกแล้วเออเห็นแล้วแล้วประชาชนน่ะจะเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวตามไปพวกจักรวรรดิมาล้อมไฮเดรเยนไว้แล้วเออกำลังไปพิธีกรรมเริ่มแล้วสินะน่าจะใช่แล้วเพื่อนงั้นคงจังรีไปช่วยแล้วล่ะมาดิเกี่ยงการพากจะจบลงเมื่อการฟาร์มมาจบลงไปแล้วเหลือแต่ลงมือใครมันยิงเออลงไปเอาเด้อย่าตีอย่าตีนี่คือผลของการฝึกเมื่อคืนนี้โอ้ยโอ้ยอย่าสวนอย่าสวนอย่าสวนอย่ายิงด้วยเอาโอ้ยเอาดิเอาดิโอ้ยยิงไม่เลิกไอ้บ้าคนนี้โอ้ยเอาใหญ่เอาใหญ่เอาใหญ่แล้วนะไอ้หุ่นกระป๋องไหนอ้าวหมดแล้วเหรอในไงลิเวชานคาสีนครับช่างตามตอมอะไรเช่นนี้เป็นรู้ดีแต่ช่างไม่รู้อะไรซะเลยเอานักเลงซะด้วยวินาเป็นแผลเลยท่านเองก็รู้ว่าท่านก็รู้ว่าราชาของราชันมีหน้าที่ขับไล่ความมืดโอ้โหโอ้ยเอาเว้ยเล่นแรงเว้ยเอาสำลักเลยสิดิเสื้อผ้าขาดมีแผลตรงหัวไหล่ด้วยไอ้พวกมนุษย์จอมในนะคุณมันลืมยุคสมัยที่เทพเจ้าคอยดูแลแล้วหรือไงวันมนุษย์เราบูชาท่านตลอดและเทพเจ้าที่คู่ควรกับมันยังจะมาดูหมิ่นในการเอ่ยชื่อราชันต่อหน้าข้าอย่างนั้นหรอมันจะบ้าไปแล้วโอ้ยเฮ้ยเลือดทานเดียวดูดีๆไม่ชอบใช่ไหมข้าสัญญาว่าท่านราชาจะพิสูจน์ว่าตัวเองคู่ควรและถ้าเกิดไม่จะต้องมีการบูชายัญเกิดขึ้นข้าจะไม่หยุดจนกว่ามนุษย์ทุกคนกลายเป็นเท่าทานนั้นมาเริ่มสัตย์สัญญากันเลยดูหน้าในโคเทสวรรค์และโลกมนุษย์ตอนอภาและใต้สมุทรการกำเนิดและการหวงคืน
เอาเว้ยยอมทำตกลงด้วยนักโต้ผมโต้กำลังไปอะไรนะแล้วผู้นายอ่ะเราอยู่ข้างล่างนะโดดอะไรนะบ้าเหรอเอาโดดจริงด้วยเอาแล้วใครมารับโอ้โหนักโต้มารับเว้ยไม่ใช่นักโต้มาถึงความโต้นี่อะไรเนี่ยไปยิงมันจากพวกจักรวาลนะเป็นงานเจ๋งไหมสุดยอดไปเลยเพื่อนเฮ้ยอะไรเฮ้ยบล็อกมาแล้วก็แพรี่กลับไปสวยเรียวมาดีไหมแหกปากด้วยนะล้างเข้าโอ้ยมันจมน้ำเลยเว้ยมึงขี่ขับเป็นได้ไงวะเนี่ยขับเป็นได้ไงวะเก่งที่ไหนไปแก้วมาหนีแล้วมาอีกปักไปเรียบร้อยมาอีกเอาไปดิเอารัวระวังโอ้โหรอดมาได้ไงวะเนี่ยเอาล่ะตอนนี้นะน้องโตเฮ้ยกดผิดโอ้โหเกือบไปแล้วสวยไปกดโอเมื่อกี้เฮ้ยจะพังไปไหนนะโอ้ยโอ้มาอยู่ตรงหน้ามันเลยนี่หว่านี่แหละชานพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องไปเรื่องรู้เรื่องไปแล้วเอาพลังมาโอ้ยซาซาโดเรนิชิคาระจะต้องการพลังของนายเอามามันพูดอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องวันนี้ฟันน้องก็ได้อ่ะอันตะโนชิคาระกะอิรุนดะเอาพลังนั้นไปชันดูเหมือนว่าจะไม่ให้สินะไม่งกจังเอาอู้ว่าหลวงแล้วหลวงได้ไงอุตส่าห์ผมโตอุตส่าห์พาไปได้โอเคครับงั้นเอาไว้จบกันแค่นี้ก่อนแล้วกันยังไงฮาร์ดนี่ก็ขอจบเพียงที่นี้ก่อนแล้วกันยังไงชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายมันนานแล้วไงรู้สึก